นเริ่มตกหนักตั้งแต่เมื่อไหร่ครับฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่เย็นวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์หนักกว่าเพื่อนนะพฤหัสศุกร์เสาร์นี่คือตกหนักมาเรื่อยๆแต่วันนี้นี่คือหนักที่สุดแต่คือวันอาทิตย์หนักมากครับทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอฮะตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกไม่หยุดมันเป็นปกติของภาคใต้ในช่วงเดือนนี้ไหมครับที่จะเป็นช่วงฝนตกพายุเข้ามันจะเป็นพายุของน้ำท่วมของเดือนนี้แหละแต่ว่ามันจะไม่เยอะกว่าทุกครั้งที่เป็นแบบนี้ปีนี้มันจะเยอะมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าอ่ะแต่ปกติในช่วงประมาณสักปลายเดือนธันวาคมก็จะมีฝนตกแล้วก็จะมีท่วมบ้านนิดหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่จะท่วมทุกปีแหละตั้งแต่เดือนธันวาถึงมกราจะท่วมทุกปีแต่จะไม่เยอะน้ำมันจะไม่ล้นถนนอันนี้มันล้นถนน4เลนไปเลยอะค่ะครับครับพี่สุชิลาก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ไม่เคยเจอหนักเท่านี้มาก่อนไม่เคยเจอเลยค่ะเนี่ยครั้งแรกอายุ58ปีนี่แหละถึงเจอครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสมาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่เป็นคนพื้นที่เลยอะค่ะครับผมในวันที่ฝนตกหนักที่สุดคือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแบบทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เนี่ยมีกำลังใจที่ทยอยส่งข้อความมาให้เรื่อยๆนะครับพี่สุชิลาให้กำลังใจทั้งพี่สุชิลาครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องภาคใต้ทุกคนคุณผู้ชมที่เข้ามาดูเราตอนนี้ส่งข้อความให้กำลังใจกันได้หรือแจ้งพิกัดความช่วยเหลือได้หรือขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับเผื่อตรงไหนยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะไทยรัฐออนไลน์นะพี่สุชิลาครับไอ้วันที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยแล้วตอนที่วินาทีเราเจอกับมวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันเป็นยังไงฮะในวันนั้นนะครับพี่ในวันที่น้ำทะลักเข้าบ้านนั้นเหรอครับผมมันเป็นวันจันทร์ช่วงประมาณ6โมงประมาณ6โมง10กว่านาทีอะค่ะครับก็ตอนตีห้าครึ่งอ่ะตอนประมาณตีห้ากว่าประมาณตีห้าครึ่งอ่ะลุกขึ้นมาดูแล้วน้ำมันไม่มีแต่ว่าเออตั้งแต่ตีห้าครึ่งเข้าไปนอนต่อตั้งงีบเต็มเนาะจะตื่นสักหกโมงประมาณนะหกโมงครึ่งแต่ว่าหมามันร้องซะก่อนครับเพราะที่นอนหมามันจมแล้วลุกขึ้นมาดูมาเปิดประตูหลังบ้านพอเปิดปุ๊บเท่านั้นแหละน้ำมันทะลักเข้าบ้านเลยครับทะลักมาแบบไม่ทันเก็บอะไรไม่ทันน่ะครับโทรหากู้ชีพมาช่วยโทรหากู้ชีพเข้ามาช่วยกู้ชีพก็มาทันเวลามาช่วยแต่ถ้าทำคนเดียวนะบอกก่อนไม่ออกมาไม่ได้หรอกอยู่ในบ้านปิดอยู่ในบ้านแต่โชคดีที่ว่ามีกู้ชีพเข้ามาช่วยประมาณ 4-5 คนครับเข้ามาช่วยเก็บของแล้วก็เก็บไปน้ำก็ไล่ไปเก็บไปน้ำก็ไล่ไปจนน้ำขึ้นชั้น2ทีนี้ออกบ้านกู้ชีพก็พาออกจากบ้านครับน้ำมาเร็วมากครับในช่วงเวลาประมาณ20นาทีได้มั้งครับ20นาทีเท่านั้นเองครับผมใช่ตัวบ้านของพี่สุชิลานั้นอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองนราธิวาสเลยใช่ไหมครับมันอยู่นอกเมืองประมาณ7กิโลมันอยู่ตำบลลำพูครับครับมันห่างจากตัวเมืองประมาณ7กิโลครับครับครับในก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าที่พี่สุชิลาเล่าให้ฟังเนี่ยคือวันจันทร์เนาะแต่ว่าฝนเนี่ยมันตกมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ก่อนหน้านี้เขามีการประกาศเตือนเรื่องของน้ำท่วมหนักระดับนี้ไหมครับก็มีตักเตือนนั่นแหละดูข่าวก็ตักเตือนก็มันก็มาท่วมมาเรื่อยๆท่วมมาไป2รอบแล้วนะมันท่วมมาครับแต่ว่ามันไม่เยอะมารอบๆ บ้านก็หายไปมารอบๆ บ้านก็หายไป2รอบนี่รอบเป็นรอบที่3แต่คุยกันเลยว่าครับนี่นะรอบนี้มาน้ำไม่เยอะแล้วแหละคงไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันมา2รอบแล้วปกติทางใต้น้ำจะมาแค่มา3รอบใช่ไหมรอบแรกจะเยอะมากครับเยอะมากคือจะไม่เข้าบ้านเนาะครับเยอะคือประมาณถึงเอวถึงขาประมาณนั้นรอบที่สองน้ำจะลดไปแล้วน้อยนึงจะมานิดหน่อยรอบที่สามจะฝนตกหนักแต่ว่ามันก็น้ำไม่เข้าไม่มาแล้วแหละแต่ณวันเมื่อวันจันทร์เมื่อวานอ่ะครับมันผิดคาดครับที่เราคาดไว้ว่ามันคงไม่มาแล้วแต่ที่ไหนได้มันทะลักมาแบบบอกไม่ถูกว่ามันมาแบบไหนถนนสูงถนนรถวิ่งอ่ะมันผ่านเหมือนกับน้ำตกเคยไปเที่ยวน้ำตกครับครับครับ
มันไปแล้วแหละมันดังแบบนั้นเลยผมบ้านหลับน่ากลัวเลยใช่เดินก็เดินไม่ได้น้ำพาเชี่ยวพาแทงครับอุ้ยแล้วตอนนั้นที่บ้านของพี่สุชีลาเนี่ยมีใครอยู่บ้างครับก็มีกัน3คนครับมีลูกมีแฟนแล้วก็พี่นี่แหละ3คนแล้วก็มีน้องหมาอีก1ตัวถูกไหมฮะที่เลี้ยงเอาไว้ไม่มีผู้สูงอายุแต่เป็นมีคนพิการไงแต่ว่าคนที่ลูกชายเลยเจ้าหน้าที่มาอุ้มออกไปครับครับครับมี3คนใช่แล้วก็เราเลี้ยงหมาไว้ด้วยอีกหนึ่งตัวหมาเนี่ยช่วยส่งสัญญาณว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยน้ำมาแล้วจุดที่เขานอนอยู่หลังจากนั้นเราเปิดประตูไปน้ำมันทะลักแบบเหมือนน้ำตกซัดเข้ามาใส่เราเลยใช่ครับคือเซเลยไหมฮะตอนนั้นเนี่ยมึนเลยมึนเลยแล้วมาบังเอิญกับคนที่ว่าพลัดน้ำมาน้ำพลัดน้ำมาสามคนแม่ลูกมาเกาะไว้ข้างบ้านอีกน้ำแบบสูงมากอะนะเดี๋ยวนะฮะพี่สุชาติหมายถึงว่ามันไม่ได้มาแค่น้ำหรอคือพาคนมาด้วยแล้วเขามาเกาะแถวประตูบ้านเราไว้อย่างเงี้ยหรอคนตกน้ำมาด้วยมาติดอยู่ที่บ้านพี่นี่แหละโอ้โหแสดงว่าแรงมากนะแต่กู้ชีพก็ช่วยรอดหมด3คนแม่ลูกนะเด็กแม่เด็ก2คนพี่น้องอยู่ป.6 คนนึงป.5 คนนึงอ่ะครับลอยคอบุญมากมาก3คนแม่ลูกที่ว่าเขาช่วยได้ครับที่รอดชีวิตขออนุญาตถามเพิ่มเติมเพราะว่าตรงที่อยู่นี่คือบ้านติดถนนใหญ่เลยใช่ไหมครับใช่อยู่ติดถนนใหญ่เลยตรงนั้นก็จะมีบ้านคนอื่นบ้านเพื่อนบ้านกันมากพอสมควรเนาะใช่มีบ้านคนเยอะมากแหละแต่ว่าทุกหลังนะทุกหลังที่ว่าท่วมบางหลังก็หลังคามิดโอ้ท่วมมิดหลังคาเลยผมกำลังนึกถึงวันที่เกิดเหตุว่าถ้ามันมาตั้งแต่แบบ6โมงเช้าอะครับคือมันไม่ใช่ทุกบ้านที่ตื่นเช้ากันทุกคนเนาะใช่คนที่เขานอนอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วก็น้ำมาแล้วใช่ใช่ตอนนี้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับทุกคนปลอดภัยดีไหมครับพี่ปลอดภัยหมดทุกคนคือช่วยได้ทันหมดอยู่ในจุดที่ปลอดภัยหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เหมือนพี่ก็มาอยู่บ้านพี่สาวไม่มีใครตกหล่นสูญหายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับไม่มีค่ะจุดที่พี่อยู่เนี่ยบ้านตรงนั้นที่บอกว่าอยู่ใกล้ถนนเนี่ยห่างไกลจากภูเขาไหมครับเพราะว่าพอฟังจากพี่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำป่าที่มันหลากมาหรือมันเป็นน้ำล้นตลิ่งมาฮะมันไกลจากภูเขาแต่มันอยู่ติดกับทะเลไกลภูเขาแต่ใกล้ทะเลและน้ำที่มานี่คือเป็นน้ำป่าหรือเป็นน้ำล้นตลิ่งหรือเป็นน้ำฝนล้นล้วนเป็นน้ำป่าเลยตอนนี้ดินโคลนแบบดินโคลนมากมากเลยแดงแบบเคยกินชานมไหมครับครับชาเย็นนั่นแหละใช่ชาไทยเย็นนะที่มันส้มๆนั่นนะฮะใช่นั่นแหละเหมือนเลยครับสภาพเป็นขี้โคลนเหนียวด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยขออนุญาตถามล่าสุดเอาแค่ตรงตัวบ้านก่อนเนี่ยนะครับปกติบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะใช่ไหมครับบ้านชั้นเดียวแต่มันยกระดับ2ชั้นไงอ๋อโอเคเป็นบ้านชั้นเดียวแต่มันจะยกระดับขึ้นมาชั้นให้สูงมันลอยไปชั้นหนึ่งอ่ะอ๋อตัวไอ้ตรงส่วนยกระดับคือสูงเท่ากับหนึ่งชั้นของบ้านเลยเนาะทีนี้น้ำมันก็เข้าไปถึงตัวบ้านก็คือง่ายๆถ้าเป็นบ้านที่เป็นบ้านสองชั้นปกติก็คือมันไปถึงชั้นสองแล้วอ่ะนะใช่สภาพบ้านตอนนี้เราได้กลับเข้าไปดูแล้วหรือยังครับพี่ว่าเป็นยังเลยยังไม่เข้าไปข้างในบ้านเลยไปอยู่ข้างหน้าบ้านที่เป็นร้านขายของอะค่ะทราบว่าพี่สุชีลานี่คือเปิดร้านขายของที่บ้านด้วยถูกไหมฮะเป็นเหมือนร้านชำใช่เป็นร้านขายของชำแล้วอย่างนี้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยแล้วเตรียมสต็อกไว้จะขายช่วงปีใหม่ด้วยเป็นยังไงครับเนี่ยเอาไว้ขายช่วงปีใหม่ไปเอาของมาลงไว้แขกปีใหม่อะค่ะไปหมดเลยเหรอฮะหมดไม่เหลือโอ้โหแล้วลงทุนไปเท่าไหร่ครับพี่โอ้หลายหมื่นค่ะคือไม่เคยเจอแบบนี้เลยที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ทั่วก็ไม่ได้หนักถึงขนาดว่าเปิดประตูเข้ามาซักมาเก็บของไม่ทันเลยสักชิ้นเลยเหรอฮะพี่เอาอะไรไม่ได้สักชิ้นนึงเลยไม่ได้สักชิ้นอยู่ใต้น้ำหมดออกมาจากบ้านเสื้อชุดนอนชุดเดียวที่บอกว่าตอนที่กู้ภัยเข้ามาช่วยมากันประมาณ 3-4 คนใช่ครับไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะว่ามันก็อยู่ในบ้านนั่นแหละไม่เตรียมอะไรออกมาเลยมาจากชุดนอนชุดเดียวคุณนอนที่ใส่กลางคืนจนถึงเย็นเมื่อวานน่ะก็มีพี่เขาพี่ออกมาข้างในเมืองนั่งรถขับรถมาในเมืองก็มีคนเขาบริจาคเขาให้ชุดเสื้อผ้าชุดชั้นในเลยเนาะเขาให้คนละชุด2ชุดรองเท้า1คู่ชุดชั้นใน2ชุดเสื้อชุดนึงอะไรประมาณนี้
แล้วนอกจากทรัพย์สินที่เสียหายในบ้านของที่เสียไปหลายหมื่นเพื่อจะไว้ขายในช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยยานพาหนะที่มีอยู่ที่บ้านมีอะไรบ้างครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไม่รถพวกพาหนะรถปลอดภัยหมด คือพวกหลานๆเข้าไปช่วยเข็นช่วยอะไรให้ครับครับช่วยเก็บมอเตอร์ไซค์ก็ไปตั้งอยู่ไหนก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้รถกระบะรถก็เอาไปไว้อยู่ที่ในเมืองรถเก๋งก็เอามาขับไว้ขับอยู่ครับก็คือตอนนี้ทางการไม่ได้เสียเรื่องรถไม่เสียหายค่ะครับครับทางการเข้าไปช่วยเหลือได้เร็วหลังจากที่น้ำมาแล้วก็ทางการเขาเอาข้าวมาแจกครับเอาน้ำมาให้เขาก็ให้ทุกคนแหละเพราะว่าทุกคนมันเดือดร้อนหมดทุกคนเลยค่ะครับครับเอ๊ะน้ำเนี่ยมันท่วมนานแค่ไหนครับพี่สุชิรารอบเนี้ยประมาณน่าจะประมาณ 3-5 วันเนาะหมายถึงว่าน้ำมันท่วมแบบขังเลยนิ่งๆเลยนะฮะใช่มันนิ่งตอนนี้น้ำมันนิ่งมันลดระดับลงด้วยใช่ไหมครับวันนี้มันลงนิดๆมันลงทีละนิดแต่ว่ามันไม่ลงเหมือนทุกครั้งที่มันท่วมอ่ะเนาะทุกครั้งถ้ามันมาท่วมเมื่อวานวันนี้มันลดแล้วพรุ่งนี้เราได้ล้างบ้านล้างพื้นหน้าบ้านแล้วแต่รอบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รอบนี้คือตั้งแต่วันจันทร์ที่น้ำมาจนถึงวันนี้ฮะวันอังคารละวันอังคารละสองวันระดับน้ำมันลดลงไปแค่ไหนแล้วครับพี่อะไรนะคะระดับน้ำมันลดลงไปบ้างแค่ไหนแล้วครับฟังไม่ถนัดอะค่ะตอนนี้น้ำที่ท่วมบ้านเราน้ำมันลดไปแค่ไหนแล้วครับพี่ตอนนี้เห็นลดประมาณ10 เซน50 เซนได้แล้วมั้ง10 เซน10 ถึง 50 เซนเพราะว่าประตูบ้านอะมันปิดมิดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันลงมาครึ่งประมาณถึงลูกบิดอะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนนะผมพยายามไล่ตามที่พี่บอกแล้วก็นึกภาพไปด้วยน้ำเนี่ยท่วมตอนแรกนี่คือถึงขั้นบนสุดของขอบประตูเลยใช่ไหมฮะบนปิดบ้านเลยปิดประตูบ้านเลยค่ะติดประตูบ้านเลยขอบบนสุดเลยนะแบบให้เกิดยืนเอามือแตะนี่คือแตะไม่ถึงใช่ไหมฮะใช่มิดหัวพูดง่ายๆปกติมันจะท่วมน้ำเนี่ยมันจะเข้าหน้าบ้านทุกปีแค่ถึงเข่าประมาณนี้แต่งานงวดนี้ท่วมหัวนะคะแล้ววันนี้ที่มันลดเนี่ยจากที่ท่วมหัวมิดหัวต่อให้ยืนเอามือแตะขอบประตูก็จะถึงแหล่ไม่ถึงแหล่เนี่ยมันลดลงมาถึงแค่ประมาณลูกปิดใช่มาถึงลูกปิดนึกภาพออกไหมพอจะนึกออกก็เกือบครึ่งหนึ่งซึ่งมันลดช้ากว่าที่เคยเป็นมันลดช้าค่ะแล้วไม่รู้อีกกี่วันกว่าจะลดหมดคือก็ประมาณไม่ประมาณ2-3วันอะพรุ่งนี้อีกวันนึงมารืนอีกวันนึงอะประมาณ3วันน่าจะหมดครับซึ่งมันผิดปกติมากจากเดิมคืนเดียวน่าจะไปแล้วแล้วท่วมก็เลยท่วมสูงแค่คืน2คืนเองครับครับแต่น้ำจะมาใสน้ำจะไม่ขุ่นนะแต่เที่ยวนี้ขุ่นมากโอ้กลายเป็นว่าถ้านับจากนี้ไป 2-3 วันนี่ก็มันเกือบจะชนปีใหม่พอดีเลยนะครับพี่ใช่ต้องอยู่นอกบ้านแล้วก็อาจจะไม่ได้ฉลองปีใหม่ไม่ได้ขายของที่สั่งมาวันจะขายเนาะใช่หมดเป็นกำลังใจให้ครับพี่สุชีลาครับแล้วคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเขาเดือดร้อนกันมากน้อยแค่ไหนครับโอ้เดือดร้อนกันแบบนี้ทุกคนครับบางหลังก็บ้านไปเป็นหลังเป็นแผดเหมือนกันหลังคาไปเป็นหลังเหมือนกันไปดูมาแล้ววันนี้ไปจะขับรถดูนะไปเดินดูแถวตลาดอ่ะครับครับญาติพี่น้องก็อยู่ที่นราธิวาสกันหลายคนด้วยเนาะใช่ไหมฮะใช่มันเป็นคนพื้นเพที่นี่เลยตั้งแต่กำเนิดนะไม่มีคนนอกหรอกมีแต่คนพี่น้องกันทั้งนั้นแหละญาติกันทั้งนั้นแหละครับทางการเนี่ยนอกจากเขามีการแจ้งเตือนตามที่พี่เล่าให้ฟังไปเบื้องต้นเนี่ยเรื่องของแผนการจัดการน้ำการระบายน้ำพร่องน้ำเนี่ยฮะเขามีการทำยังไงบ้างครับพี่ตอนเนี้ยตอนนี้ดูดน้ำออกเอาเครื่องจักรมาเพื่อจะเร่งระบายน้ำอะไรเงี้ยดึงน้ำลงทะเลมีไหมฮะตอนนี้ในเมืองก็ยังล้นอยู่เหมือนกันนะแถวคลองยะตังอ่ะก่อนถึงบ้านน่ะครับระหว่างบ้านกับในเมืองอ่ะน้ำล้นอยู่ค่ะเขาก็ไม่ใช่ทำยังไงเหมือนกันไม่จะล้นไม่จะสูบไปไหนคือคอยทุกคนต้องคอยให้มันแห้งลงไปเองให้มันลดลงไปเองโอ้โหคือโดนกันทั้งเรียกว่าทุกพื้นที่เลยนะสถานที่ราชการอะไรก็ไปหมดเลยใช่ไหมฮะใช่สารกลางตัวอำเภอตัวเขตตัวเทศบาลเมืองตัวสถานการณ์ไม่ท่วมนะสถานการณ์ไม่ท่วมค่ะเอ๊ะวันนี้เห็นนายกเข้าไปที่นราธิวาสด้วยเนี่ยฮะใช่ไหมครับใช่
แล้วแต่ว่าอยู่คนละอำเภอใช่ไหมไประแงะใช่ไประแงะชาวบ้านในพื้นที่ว่ายังไงบ้างครับพี่นายกไปรัฐมนตรีไปเนี่ยความช่วยเหลือเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมฮะก็วันนี้พี่ไม่เจอท่านนายกนะพี่พี่ไม่ได้เห็นตัวเมืองเพราะพี่ขับรถกลับมาอยู่ในมานอนแล้วมาพักที่บ้านนี่แล้วครับอ๋อแสดงว่าการเดินทางข้ามพื้นที่ยังทำได้เหรอครับพี่พวกถนนเส้นหลักๆนี่คือยังไม่ได้ถูกตัดขาดเป็นอัมพาตใช่ไหมเมื่อวานตัดเป็นอัมพาตเลยแต่วันนี้เขามีมันแห้งไปบนถนนแถวหน้าบ้านมันแห้งหมดแล้วก็วิ่งได้แต่เส้นทางในเมืองวิ่งไม่ได้ดังนั้นการเดินทางข้ามอำเภอสมมติจากตัวเมืองไประแงะเนี่ยเดิมทีใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่ว่าทางไประแงะยังไปไม่ได้นะครับมันยังตัดขาดตรงนั้นอยู่อำเภอระแงะแล้วก็อำเภอสุขีรินทร์ไปไม่ได้นะตอนนี้ครับก็คือมีแต่เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือคือต้องเอาเรือท้องแบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไปเรือท้องแบนกันทั้งนั้นแหละถึงชาวบ้านแถวหมู่บ้านพี่เขานอนบนถนนเอาเต็นท์มากางนอนบนถนนเขาปิดถนนให้รถวิ่งสายเลนเดียวอ่ะครับที่จริงมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านเอาจริงปกติแล้วธันวามกรามันก็จะท่วมบ้างเราก็อุตส่าห์ยกบ้านสูงประมาณ1ชั้นนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้ท่วมมากอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่ก็คือประมาณแข้งใช่ไหมครับใช่ท่วมคือว่าท่วมวันนี้พรุ่งนี้ลดละแต่พอในบ้านไหนที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมหมดวันนี้งวดนี้วันเมื่อวานครับครับเอาว่าเฉพาะบ้านพี่และโดยรอบเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่ไม่มีบ้านไหนที่ไม่ท่วมเลยถูกไหมฮะใช่ท่วมหมดโดนหนักเท่าๆหมดเลยหมดทุกหลังคาและของใช้นี่อยู่ใต้น้ำหมดเลยเสียหายบอกทั้งชีวิตจะบอกตรงๆเลยนะทั้งชีวิตหามาหายไปพริบตาแค่วันเดียวแล้วปกติด้วยการที่มันไม่ท่วมในระดับเนี้ยส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครคิดไปถึงว่าต้องซื้อประกันอุทกภัยอะไรไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะทุกคนที่เข้าเนื้อควักกันเองหมดพี่ก็ต้องควักเองหมดหลายหมื่นที่บอกเมื่อสักครู่แถมของในบ้านอีกก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆไปหมดหมดหม้อหุงข้าวกระทงกระทะหม้อตะแกรงไปหมดเลยครับชีวิตที่ต้องจากบ้านแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนถนนเนี่ยครับพี่กลางคืนนี่มันหนาวเหน็บขนาดไหนครับเนี่ย อาหารการกินฟืนไฟเป็นยังไงครับพี่ผ้าห่มไม่มีหมอนไม่มีครับโอ้โหแล้วฝนก็ตกอีกต่างหากไฟก็โดนไฟก็ตัดเพราะว่าน้ำท่วมหม้อไฟหมดห้องน้ำห้องท่าล่ะครับไม่มีเอาอย่างนี้เวลาปวดหนักปวดเบาทำยังไงกันครับพี่ก็ต่างคนต่างวิ่งไปหาตรงไหนก็ได้ครับตรงในป่าในแถวนั้นลงชุดเดียวนอนชุดไหนก็คือชุดนั้นเปียกอย่างยังไงก็เปียกอย่างนั้นครับไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ใช่กลัวจะเจ็บป่วยสิครับพี่ตอนนี้มีคนป่วยคนเจ็บบ้างหรือยังครับเนี่ยพี่นี่แหละป่วยแล้วเป็นหวัดอย่างนี้เนาะเป็นไข้ปวดหัวเจ็บคอแบบนี้ละครับพวกสัตว์ต่างๆที่มันมากับน้ำเวลาน้ำมันท่วมอย่างเงี้ยเราใช่เมื่อวานพวกแมงพวกอะไรต่างๆอ๋อยังไม่ได้เข้าบ้านยังไม่เจอแต่เมื่อวานบนถนนมีทั้งตะขาบมีทั้งงูพวกสัตว์เลื้อยคลานมีน้องคนหนึ่งมันลูกของน้องอีกคนหนึ่งเนาะโดนงูกัดตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลนราธิวาสนั่นแหละโอ้แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็แม่เขาเล่าให้ฟังว่าไม่รู้เป็นงูอะไรตอนนี้คือบอกไม่ถูกว่าเป็นงูอะไรแต่รู้ว่างูกัดครับครับแต่ตั้งถามอาการเขาบอกว่าหมอให้น้ำเกลืออยู่หมอฉีดเซรั่มอยู่อะไรประมาณนั้นนะในพื้นที่ได้คุยกันไหมครับว่าทำไมรอบนี้มันถึงหนักจังตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักขนาดนี้ เป็นเพราะอะไรฮะก็ไม่คือไม่มีใครพูดอะไรแค่พูดบอกว่าเนี่ยเกิดมาครบ60ปีแล้วนะครับครบรอบ60ปีนะที่น้ำท่วมแบบนี้ก็พูดแบบนี้แล้วก็บางเหมือนกับพี่บอกได้เลยว่าชีวิตที่พี่เพิ่งเจอครั้งนี้แหละครั้งแรกครับเนี่ยตอนนี้หน้าจอเราพยายามขึ้นเบอร์สายด่วนด้วยนะครับพี่สุชิลาครับเผื่อว่าใครต้องการขอความช่วยเหลือเวลาโทรไปเบอร์ต่างๆเราเนี่ยฮะการติดต่อเจ้าหน้าที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่อะไรนะคะเวลาเราโทรไปขอความช่วยเหลือติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยการโทรเนี่ยติดง่ายไหมครับเจ้าหน้าที่รับสายเร็วไหมฮะติดต่อโอเคไหมเขาก็โอเคนะเขาแจกทั้งน้ำแจกทั้งอะไรเขามีทั้งตำรวจมีทั้งทหารมีทั้งอสเขาก็มาช่วยกันทุกคนนะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อวานทั้งแขวงการทาง
โอ้ยหลายเยอะแยะทุกหน่วยงานพูดง่ายๆทุกหน่วยงานเลยเมื่อวานครับมาช่วยกันทุกหน่วยงานเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อเพื่อจะขอความช่วยเหลือเนาะใช่ใช่ใช่ครับโอ้โหแต่วันเขาไม่ขัดอะไรเลยนะแค่โทรไปบอกว่ามาเอาคนตรงนั้นออกนะเอาคนตรงนี้ออกนะเขาก็มาอย่างเมื่อวานนั้นพี่ก็ผู้เป็นผู้ประสบภัยเยอะเหมือนกันครับเลยก็มีคนมาขอให้ช่วยนะช่วยป้าช่วยหน่อยเลยคนในบ้านยังไม่ออกไม่ได้เลยให้เอาเรือมาให้หน่อยก็ประสานไปที่อบต.ประสานไปที่จังหวัดเขาก็มาช่วยนะครับเอ๊ะหรือว่าพี่สุจิรานี่เป็นหน้าที่ประสานด้วยเหรอครับเป็นเซ็นเตอร์กลางด้วยเหรอฮะพี่นั้นจิตอาสาเป็นเจ้าหน้าที่อบต.อ๋อโอเคครับผมเมื่อสักครู่นี้เห็นพูดถึงที่มีคนโดนงูกัดแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนราธิวาสเนี่ย เรื่องของการเดินทางไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆนี่ยังสามารถเดินทางได้ไหมครับก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปนั่งเรือออกไปส่งอ๋อนั่งเรือออกไปส่งที่โรงพยาบาลนราธิวาสที่ผมเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลที่สี่แยกไฟแดงอ่ะครับครับเพราะว่าตรงนั้นน้ำจะไม่มีไม่น้ำไม่ท่วมตรงนั้นเขาจะนั่งรถไปส่งกันแต่ว่าพอเข้าไปเอาเด็กอะเขานั่งเรือเข้าไปเอาแล้วอย่างเงี้ยพวกเด็กเล็กเอ่ยคนเฒ่าคนแก่คนป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยเราดูแลยังไงอะพี่ก็ช่วยออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยพวกกู้ชีพไปช่วยค่ะช่วยเสร็จแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันครับปลอดภัยตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ทุนที่ไหนกันบ้างแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงแถวบนถนนที่เราต้องมาอยู่เต็นท์รวมกันใช่ไหมฮะไม่มีอาจจะแยกไปเพราะว่าคนไหนที่แข็งแรงน่าจะไปอยู่แถววัดเขากงหรือว่าที่ไหนสักแห่งแถวรีสอร์ทหรือสักแห่งเพราะว่าทางอบต.เขารับผิดชอบเปิดห้องให้เปิดรีสอร์ทให้พัก อย่างที่เมื่อก่อนนะน้ำท่วมธรรมดาเนาะเขาจะไปพักกันในวัดลำพูเนาะครับแต่วันนี้เมื่อวานอะวัดลำพูน้ำล้นกำแพงวัดลำพูพังหมดเลยวัดเองก็เดือดร้อนครับใช่ตอนนี้เมื่อสักครู่นี้อ่านข่าวมาครับพี่มีไฟไหม้ด้วยนะคือต้องระวังหลายอย่างเลยมีอยู่บ้านอยู่ซอยเมื่อสักครู่นี้พี่ที่พูดถึงซอยยะกังใช่ไหมครับผมน่าจะออกเสียงถูกใช่ไหมจ้ะครับผมมีไฟไหม้อีกตอนกลางคืนด้วยคือข้างล่างบ้านเนี่ยท่วมข้างบนนี้เหมือนกับมีปัญหาเรื่องไฟไหม้ไม่รู้ไปไหม้ได้ยังไงด้วยนะเพราะนั้นต้องระวังทั้งอุทกภัยทั้งอัคคีภัยเพิ่มขึ้นไปอีกครับอย่างพวกข้าวอาหารหมดนี้ร้านอาหารต่างๆเขาทำข้าวกล่องไปแจกเจ้าหน้าที่ทหารก็เอาทำข้าวไปแจกครับทหารของค่ายนาวิทยโยธินบ้านทอนเขาก็เอารถออกไปเลยไปทำข้าวแจกเลยก็มีร้านอาหารในตัวเมืองอ่ะหลายร้านนะเขาสนับสนุนข้าวเขาช่วยเหลือคนทุกคนแหละเขาช่วยพวกลำบากทุกคนครับเมื่อสักครู่เห็นข่าวเนี่ยร้านขายข้าวแกงอะไรต่างๆเนี่ยที่เขายังพอขายได้คือมันท่วมแค่แบบท่วมแค่ถึงยกตัวอย่างท่วมแค่ถึงเอวอะไรเงี้ยเขายังเปิดร้านขายปกติเลยนะพี่ใช่ไหมครับค่ะใช่คนอื่นคือคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขายังพออยู่ในจุดที่ยังพอขายได้เขาก็เปิดร้านขายปกติขายแบบน้ำท่วมอย่างนั้นแถวสี่แยกลำพูนะร้านค้าทุกร้านนะครับปิดหมดเพราะว่าน้ำเข้าไปทะลุของเขาหมดเหมือนกันมาแล้วแต่จุดด้วยเนาะตอนนี้ก็คือเปิดได้แค่บางจุดแต่ส่วนใหญ่ยังต้องปิดถนนที่จะเชื่อมไประแงะยังไปไม่ได้จากตัวเมืองถูกต้องนะฮะใช่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมบ้างครับพี่สุจิราครับในฐานะที่เป็นคนกลางด้วยเนาะเป็นอปพร.ก็ตัวเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองคนในครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยอีกต่างหากเนี่ยฮะบอกผ่านตรงนี้ได้เลยครับก็แล้วแต่จะให้อะไรก็ช่วยอะไรก็ได้คือถ้าเราจะช่วยแล้วต้องช่วยทุกหลังคาเรือนนะ อย่าช่วยเฉพาะหลังใครหลังมันไม่ได้คือถ้าเราจะช่วยใครนั้นเราต้องช่วยทุกคนเพราะตอนนี้เขาไม่ใช่ว่าพี่ลำบากคนเดียวทุกคนลำบากทุกคนคือในตำบลลำพูอ่ะเกือบทุกหมู่อ่ะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าทุกหมู่บ้านเขาท่วมกันทุกหลังคาเรือนครับก็คือต้องช่วยหมดไม่ใช่แค่เรือจะช่วยแค่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพราะทุกคนชุมชนเดือดร้อนหมดอาหารเพียงพอไหมครับน้ำดื่มเพียงพอไหมครับยูกยาเพียงพอไหมครับน้ำถามว่าน้ำนั่นก็เอาไปแจกคนละ2ขวดข้าว1กล่องต่อคน
ถ้าบ้านไหน5คนก็น้ำ5ขวดข้าว5กล่องครับขวดนี่คือขวดใหญ่ใช่ไหมขวดใหญ่หน่อยเลยนะโอเคคือตอนนี้อาหารและน้ำดื่มยังไม่ได้ขาดแคลนไม่ได้ขาดแคลนนั่นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าพวกร้านค้าต่างๆเขาก็ไปสนับสนุนอยู่ส่วนยาเนี่ยมีเพียงพอไหมครับเพราะว่าหลายคนเริ่มจะป่วยแล้วยังเจอฝนอยู่แล้วยังต้องมาอยู่นอกบ้านตากอากาศยานี่พี่ยังไม่เห็นใครเอาไปให้ก่อนนะเพราะว่าต่างคนต่างก็ซื้อกันกินอยู่แสดงว่ายังไม่ได้มีใครหยิบยื่นยามาให้ช่วยเหลือถูกไหมฮะใช่ยานี้ยังนะดังนั้นยาเนี่ยถ้าเกิดจะมาช่วยเนี่ยยังยินดียาอะไรบ้างครับในเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงนี้ฮะพี่พารายาแก้ไอแบบนั้นเนี่ยค่ะแก้ปวดลดไข้แก้ไอใช่แล้วก็อยากได้คือที่อยากได้นะคืออยากได้ให้ทุกคนนะครับแบบเสื้อผ้าชุดชั้นในแบบนี้ค่ะคือทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ขออภัยนะพวกของสำหรับคุณผู้หญิงใช่ผ้าอนามัยในนี้นะครับทั้งของผู้หญิงและผู้ชายนั่นแหละครับตอนนี้มีพวกโจรขโมยมาซ้ำเติมอีกไหมครับเนี่ยผมเราเป็นห่วงเหลือเกินหลายครั้งเวลาอ่านข่าวเดี๋ยวถามว่ามันขโมยอีกถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะแต่ว่ายังไม่เกิดกันในหมู่บ้านเราตรงนี้ยังเขาฉวยโอกาสแบบนี้เขาจะฉวยโอกาสแบบนี้ไงบ้านพี่นี่ยังปิดล็อกบ้านพี่ยังเพราะว่าพี่นั้นเราก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันแหละแต่คือเอาหมาไว้หนึ่งในร้านขายของนั้นครับก็ไปรองให้มันอยู่ครับบางแก้ว3ตัวได้ครับอ๋อมีหมา3ตัวเลยโอ้บางแก้วด้วยเป็นกำลังใจให้ครับพี่สุชีลาแล้วก็ทุกคนในพื้นที่เลยขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับแล้วก็หายป่วยไวๆด้วยนะครับพี่เห็นว่าตอนนี้เป็นไข้อยู่ขอบพระคุณมากคุยกับเราตั้งครึ่งชั่วโมงผมเห็นพี่ไอ้ที่มาไปพักผ่อนก่อนนะขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ